เอาใหม่สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ The Math Recap จักรราศีเอาวันนี้เป็นการแข่งขัน6หน้ากากที่เหลือแต่ละราศีซึ่งหน้ากากที่จะได้ลองวันนี้มี3หน้ากากเหมือนเดิมจ้ะก็คือมีหน้ากากราศีกันหน้ากากราศีกรกฎแล้วก็หน้ากากราศีตุลเดี๋ยวให้ไปดูแล้วกลับมารีแคปกันจ้ะโอเคไปดูมาแล้วโอ้โหแต่ละหน้ากากวันนี้สำหรับไฮนะไฮว่าวันนี้ง่ายสำหรับไฮนะคนที่เราจะทายแต่ละหน้ากากอะเราว่ามีความเป็นไปได้สูงมากมาที่หน้ากากแรกก่อนเลยหน้ากากราศีกันหน้ากากราศีกันเนี่ยมาร้องเพลงขีดเส้นใต้ของพี่กบทรงสิทธิ์จ้ะห้ามใจเท่าไรเสียงขึ้นมาเนี่ยมีความคุ้นแต่ไม่ใช่แบบคุ้นมากแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าเสียงคุ้นแต่พอมาแบบบางท่อนน่ะบางช่วงบางตอนน่ะเสียงคล้ายๆพี่แก้มเดอะสตาร์แต่เราคิดว่าลักษณะท่าทางหรือว่าการร้องอะไรเงี้ยไม่น่าใช่พี่แก้มน่าจะเป็นคนที่แบบเสียงโทนเสียงคล้ายๆแบบเนี้ยเรานึกถึงพี่กรีน AF อ่ะโจมผอมหุ่นดีๆอ่ะคือเสียงมีความคล้ายแล้วก็เราคิดว่าถ้าเกิดพี่กินมาแล้วหุ่นแบบนี้จะใช่ไหมเพราะว่าเสียงร้องกับเสียงพูดจะไม่ได้แตกต่างกันมากจริงๆอันนี้คือมันจริงๆเวลาเราฟังอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงแบบคุ้นน่ะเราว่าหน้ากากราศีกันน่าจะเป็นพี่กินเพราะฉะนั้นให้ว่าให้ขอฟันธงเลยว่าหน้ากากราศีกันเนี่ยน่าจะเป็นพี่กรีน AF จ้ะหน้ากากที่2ของวันนี้หน้ากากราศีกรกฎหน้ากากราศีกรกฎเนี่ยมาร้องเพลงขออนุญาตดูโพยจ้ะชื่อยาวมากเพลงซาวาร่าของเจสันโดโรโดฟีเจอริงนิกกี้มินาจแอนด์ไทโดราไซน์ Love in a thousand different flavors I wish that I could taste them more tonight จะบอกก่อนที่จะไปวิเคราะห์เรื่องเสียงเท่มากเต้นคือแบบคือต้องเป็นคนที่เต้นเป็นน่ะแล้วเต้นเข่งสเต็ปคือดีมากเราว่าเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักร้องที่เต้นแบบว่าเต้นได้เราทายเราคิดเหมือนครูอ้วนว่าน่าจะเป็นบอยแบนด์อ่ะพอเสียงร้องขึ้นมาเสียงอะไรขึ้นมาคนที่ร้องโทนนี้กับท่าเต้นแบบนี้มีไม่กี่คนสำหรับไฮนะทำให้เรานึกถึงพี่กั้งวรกรหรือพี่กั้งดุสตาร์นั่นเองหรือพี่กั้งวง XIS ตอนอยู่กับมิกาเซ่นี่ติ่งกับมิกาเซ่จ้ะคือเสียงอะมีความเป็นไปได้สูงมากคือเป็นไปได้อะพี่กั้งเป็นคนเต้นเก่งฉันว่าใช่อะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรแล้วฉันว่าใช่ว่าเป็นพี่กั้งว่ะวันนี้ก็เลยขอฟันธงเลยเนาะว่าหน้ากากราศีกรกฎเนี่ยก็คือพี่กั้งวรกรหรือพี่กั้งดุสตาร์จ้ะมาที่หน้ากากสุดท้ายของวันนี้หน้ากากราศีตุลหน้ากากราศีตุลเนี่ยมาร้องเพลงรักกระทบไม้ของคุณอาธเนศวรากุลนุเคราะห์จ้ะเขานั้นก็อยู่อย่างเขาเราก็เราแต่ว่าเขาก็ดีเราก็เลยเลือกที่ดีเราก็มีวิธีเอามาหน้ากากนี้เราฟังตั้งแต่ดูทีเซอร์ของสัปดาห์ที่แล้วของอาทิตย์ที่แล้วแล้วเสียงมีความคุ้นน่าจะเป็นพี่คนนี้แน่นอนเรานึกถึงพี่รัตเก้าเพราะเสียงอินโฟไวท์การแอดลิบกันอินโฟไวท์ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นใครไปไม่ได้อ่ะเสียงลักษณะแบบเนี้ยเป็นพี่รัตเก้าแน่นอนโอ้เสียงมีความคล้ายถ้าทุกคนเคยขึ้น BTS หรือว่า MRT Peace My Regard Between Train and Platform เนี่ยเสียงมีความคุ้นมากนี่มั่นใจมากไม่เปลี่ยนด้วยหน้ากากนี้พูดเลยว่าจะไม่เปลี่ยนหน้ากากราศีตุลนะพี่รัตเก้าแน่นอนการเล่นกันอะไรอ่ะเราเคยดูรายการที่พี่เขาไปออกอ่ะพี่เขาเป็นคนเรียบร้อยแต่อันเนี้ยคือเขา acting เราก็เลยขอฟันธงเลยไม่เปลี่ยนใจด้วยพูดเลยตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปจะไม่เปลี่ยนใจหน้ากากราศีตุลเนี่ยก็คือพี่รัตเก้าจ้ะถึงอกถึงใจพระคุณจะพระคุณทูลหัวแม่เอ๋ย
แล้วพอแข่งขันกันเสร็จเนี่ยหน้ากากที่ผ่านเข้ารอบก็คือหน้ากากราศีกรกฎแล้วก็หน้ากากราศีตุลเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้ากากราศีกันเนี่ยใช่พี่กรีน AF ไหมฉันว่าใช่ไปดูกันเลยจ้ะหน้ากากราศีกันถอดหน้ากากครับกรรมการทายว่าใครบ้างนะครับพี่กรีนจ้ะคุณแบบนี้นะได้เวลาแล้วครับราศีกันถอดหน้ากากครับพี่กรีนยังไงก็คือพี่กรีนฉันว่านะฉันว่าเลยจ้ะขอเสียงปรบมือครับใช่ป่ะใครถูกเฉยว่ะเห็นไหมเฮ้ยนี่ไม่ได้ตั้งตัวเห็นไหมล่ะคือเสียงหุ่นน่ะนี่คือแบบอันเนี้ยคือพูดเลยว่าคือดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ได้ลอกตามกรรมการอะเพราะอย่างที่ไฮบอกถ้าเกิดไฮไม่คุ้นเสียงอะไฮจะตามกรรมการเฮ้ยดีใจว่ะพี่กีนอะผู้ชายเต้นเลยอะต้องปิดรายการแล้วสินะเหมือนเดิมจ้ะดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งไฮด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของไฮจ้าเร็วๆนี้รอติดตามผลงานใหม่จ้ะยังไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่าฝากไว้ก่อนฝากไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมจ้าจะลงคลิปทุกวันศุกร์ก่อนเที่ยงถ้าเป็นไปได้จ้าเดี๋ยวมาเจอกับไฮได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับ The Mad Recap จักรราศีวันนี้ไฮขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ะพี่กีนจ้ะเฮ้ยแบบคือกรรมการไม่มีใครทายเลยแล้วฉันทายคนเดียวจ้ะเฮ้ยมีความเป็นไปได้อีกฉันเก่งมาไม่ได้กูจ้ะปมมือตัวเอง